สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรศรีแล้วก็ตีพิมพ์ลงในเว็บไซต์ของแนวหน้าหรือไม่ก็หนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับวันนี้วันจันทร์ที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดวันนี้เนี่ยให้หัวข้อเอาไว้ว่าผ่าความจริงสะพานสาธารณะแสนสิริกับสวนสาธารณะชูวิทย์เริ่มต้นเนี่ยคุณสันติสุขบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าผมขอเรียนตั้งแต่ต้นก่อนนะครับว่าประเด็นเรื่องของสะพานสาธารณะแสนสิริกับสวนสาธารณะชูวิทย์เนี่ยผมติดตามผมตรวจสอบแล้วก็นำเสนอมานานแล้วนะครับตั้งแต่สมัยทำรายการวิทยุทำรายการทีวีและปัจจุบันนี้ที่ท็อปนิวส์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่คุณเศรษฐาจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่คุณชูวิทย์ออกมาแชร์เรื่องจีนเทาแชร์การพนันออนไลน์โจมตีพรรคการเมืองไม่เกี่ยวแต่อย่างใดเลยนะครับประการที่หนึ่งครับสะพานสาธารณะแสนสิริเนี่ยเป็นสะพานข้ามคลองพระโขนงบริเวณโครงการของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนมีการเก็บค่าผ่านทางนะครับรถยนต์เก็บคันละ20บาทรถจักรยานยนต์คันละ10บาทต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วสะพานนี้เนี่ยยกให้เป็นสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์ร่วมกันและถนนเชื่อมสะพานก็เป็นถนนภาวะจำยอมตั้งแต่ต้นนี่เป็นข้อสังเกตข้อที่1ข้อที่2ครับผมได้เคยนำเสนอข้อมูลหลักฐานสำคัญผ่านรายการรู้ทันคดีโกงทางสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวไปแล้วนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในรายงานของ EIA ของแสนสิริตั้งแต่ก่อสร้างสะพานเนี่ยระบุว่าถนนภาระจำยอมอยู่ทั้งสองฝั่งของสะพานเชื่อมออกไปสู่ถนนสาธารณะทั้งสองด้านโดยที่ไม่ได้มีการระบุนะครับว่าจะเก็บค่าผ่านทางเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปเก็บค่าผ่านทางหรือจะไปกีดขวางทำให้ทางเสื่อมความสะดวกในการใช้ภาระจำยอมนั้นหาได้ไหมข้อต่อมาเนี่ยนะครับปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่ากทม.โดยสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยจะเร่งทำหนังสือแจ้งบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนเพื่อให้ทราบแล้วก็ทำการรื้อถอนการปิดกั้นและยกเลิกการจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนสามารถขอคัดค้านคำสั่งปกครองของกรุงเทพมหานครต่อศาลปกครองได้นะครับถ้าหากว่าไม่มีการคัดค้านคำสั่งปกครองและไม่รื้อถอนที่กั้นทางกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานปกครองข้อ4ครับตลอดเวลาที่คุณเศรษฐาทวีสินบริหารและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของแสนสิริเนี่ยนะครับทำไมถึงได้ปล่อยให้มีการจัดเก็บค่าผ่านทางจากผู้ใช้สะพานแล้วก็ถนนภาระจำยอมไม่เป็นไปตามรายงาน EIA ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายบ้านเมืองละเมิดสิทธิของประชาชนทั่วไปนะครับทั้งคนยากคนจนคนหาเช้ากินค่ำไม่นำพาต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะทำยังไงต่อเอกชนยังจะสู้ต่อในชั้นศาลปกครองหรือว่าจะดื้อแพ่งเก็บต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะรื้อด่านเลิกเก็บค่าผ่านทางพร้อมกับขอโทษสังคมแล้วก็คืนเงินให้กับผู้ที่เคยเก็บไปทั้งหมดแก่ผู้ที่ถูกเรียกเก็บเงินไปโดยมิชอบโดยปราศจากสิทธิอำนาจที่จะมาเรียกเก็บใครต้องรับผิดชอบอย่างไรนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับสวนสาธารณะชูวิทย์ล่าสุดเนี่ยนะครับปลัดกรุงเทพมหานครบอกว่าสำนักการโยธาได้ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารบนพื้นที่สวนชูวิทย์ให้ทราบแล้วนะครับว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างพร้อมกับเสนอแนะให้หยุดหรือว่าชะลอการก่อสร้างเอาไว้ก่อนกทม.เนี่ยไปตรวจสอบก็พบว่ามีการเสียภาษีตลอด3ปีมานี้แล้วครับและในคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีรื้อบาเบียเนี่ยก็มีถ้อยคำในส่วนท้ายกล่าวถึงการนำที่ดินพิพาทมาก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนใช้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความยุติธรรมกับทุกฝ่ายเนี่ยกรุงเทพมหานครก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าโดยการสอบสวนเกี่ยวกับการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์พ.ศ. 2539เพื่อติดตามตรวจสอบแล้วหาข้อเท็จจริงว่าที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินสาธารณะหรือไม่หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทราบผลการตรวจสอบที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนะครับก็
็จะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปได้เช่นกันมีข้อสังเกตครับข้อ1ย้อนกลับไปเมื่อวันที่26มกราคม2546นะครับนายชูวิทย์กับพวกเนี่ยร่วมกันกระทำการรื้อบาเบียอย่างอุกอาจเพื่อจะเอาที่ดินมาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วถูกดำเนินคดีอาญาในระหว่างสู้คดีในชั้นศาลเนี่ยนายชูวิทย์ได้จัดแถลงข่าวเมื่อวันที่22พฤษภาคมปีพุทธศักราช2548นะครับแถลงข่าวประกาศว่าไม่ต้องการนำที่ดินผืนดังกล่าวไปทำธุรกิจส่วนตัวอีกแล้วและจะทำสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันชูวิทย์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสวนนี้เนี่ยนะครับชื่อว่าสวนชูวิทย์แต่ความจริงแล้วเนี่ยอยากจะเรียกว่าสวนสะใจซะมากกว่าผมเป็นคนพูดและทำจริงไม่ใช่พวกปากพร่อยวันๆนึงเอาแต่ออกมาแถลงข่าวเรื่องหอยเรื่องปูอะไรทำนองนั้นนี่เป็นคำพูดของชูวิทย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันที่24ธันวาคมชูวิทย์ก็แถลงข่าวอีกรอบหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ชูวิทย์บอกว่าผมเคยบอกว่าจะสร้างสวนสาธารณะให้เป็นปอดของกทมและต้องการให้เป็นตัวอย่างกับคนที่มีเงินเป็นแสนล้านบาทนะครับว่าตายไปเนี่ยคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้หรอกครับเหรียญบาทเงินปากผีสับเบลอยังเอาไปเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยวางแผนเอาไว้ว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้สร้างโรงแรมระดับ4ดาวแล้วก็จ่ายค่าออกแบบไปแล้วนะครับ30ล้านบาทแต่ก็ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวไปนี่เป็นคำพูดของชูวิทย์นะครับเรียกว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์อุทิศให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่นะครับนี่เป็นข้อสังเกตที่1ข้อสังเกตที่2เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยปรากฏว่าชูวิทย์นำเอาเรื่องที่ตนไม่เอาที่ดินไปทำธุรกิจแต่ทำสวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แทนเอาเรื่องนี้แหละครับไปอ้างแล้วก็ไปต่อสู้คดีในชั้นศาลปรากฏทั้งในคำให้การต่อศาลของนายชูวิทย์เองแล้วก็ปรากฏทั้งในคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีรื้อบาเบียที่พิพากษาบรรเทาโทษให้นายชูวิทย์นะครับในคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีรื้อบาเบียที่พิพากษาบรรเทาโทษให้กับนายชูวิทย์เนี่ยนะครับก็ระบุเอาไว้ครับว่าการนำที่ดินมาทำสวนสาธารณะนั้นสะท้อนว่ารู้สำนึกผิดแล้วจึงกำหนดโทษจำคุกแค่2ปีลดจากชั้นอุทธรณ์จำคุก5ปีและสุดท้ายก็ติดคุกจริงๆไม่ถึงปีเท่านั้นแหละครับนี่แหละครับถือว่าเป็นการประกาศเจตนาอุทิศให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ล่ะครับข้อสังเกตที่3ครับการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ไปดูเรื่องการเสียภาษีว่าใครเสียนะครับไม่ใช่ไปดูเรื่องการทำสวนนะครับว่าใครเป็นคนทำแล้วก็ไม่ใช่ไปดูว่าชื่อในทะเบียนเนี่ยยังเป็นของใครนะครับเพราะมีแนวทางคำพิพากษาศาลฎีกามากมายหลายคดีด้วยกันถือเป็นแนวทางเดียวกันเลยก็คือว่าการอุทิศที่ดินให้เป็นที่สาธารณะเป็นการสละที่ดินให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304ศาลฎีกาเนี่ยได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานตลอดมานะครับว่าการแสดงเจตนายกที่ดินให้เป็นที่สาธารณะด้วยวาจาโดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีผลเป็นที่สาธารณะตามกฎหมายด้วยเช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้แก้ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ระบุเอาไว้ในโฉนดที่ดินก็เป็นที่สาธารณะได้นะครับและเมื่อที่ดินตกเป็นของสาธารณสมบัติของแผ่นดินแล้วเนี่ยย่อมไม่สามารถที่จะโอนให้กับบุคคลอื่นโดยทางนิติกรรมได้อีกแม้จะมีการโอนไปให้บุคคลอื่นก็ไม่มีผลให้ที่ดินหมดสภาพจากการเป็นที่สาธารณะนะครับข้อสังเกตที่4ครับหลังจากที่ชูวิทย์ได้ออกจากคุกมาไม่นานเนี่ยก็ประกาศรื้อสวนสาธารณะชูวิทย์แล้วจะเอาที่ดินเนี่ยไปทำโครงการอสังหาริมทรัพย์หรูหราบนที่ดินมูลค่าหลายพันล้านบาทหากทำเช่นนี้ได้เนี่ยนะครับกรณียกที่ดินให้เป็นที่สาธารณสมบัติแผ่นดินทั่วประเทศที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อในทะเบียนเมื่อถึงจังหวะเหมาะสมเจ้าตัวหรือทายาทก็ยังสามารถที่จะเอาที่ดินคืนมาเป็นสมบัติส่วนตัวได้แล้วมันจะวุ่นวายขนาดไหนล่ะครับข้อสังเกตที่5ครับประเด็นเนี่ยมันจึงมีอยู่ว่าที่ดินคดีหรือบาเบียที่นายชูวิทย์เคยประกาศทำสวนสาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยไม่ระบุเงื่อนไขว่าจะทำกี่ปีและยังนำไปอ้างกับศาลในการต่อสู้คดีด้วยเนี่ยนะครับตก
เป็นที่สาธารณสมบัติแผ่นดินประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามกฎหมายแล้วหรือไม่กทม.ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบุกรุกที่สาธารณะนำไปก่อสร้างโครงการของนายชูวิทย์กทม.กำลังถูกจับตานะครับว่าจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายชูวิทย์หรือเปล่าเพราะว่าผู้บริหารกทม.ในปัจจุบันเนี่ยก็เคยอยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อนนะครับแต่เอาละครับไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเนี่ยนะครับนายชูวิทย์ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ที่จะไปชี้แจงต่อสู้ต่อไปรวมทั้งในชั้นศาลปกครองด้วยรวมถึงหากเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดเนี่ยก็อาจจะโดนอาญามาตรา157ได้เช่นเดียวกันนะครับ